ับสนุนโดยเมเจอร์ซินีเพล็กซ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับคนคอหนังนะครับเข้าสู่รายการวาไรตี้เรื่องหนังที่พร้อมเสิร์ฟความสุขข้างหงอนให้คุณได้นอนดูหนังกันแบบฟินๆกับรายการนอนดูหนังสวัสดีครับพี่วีครับสวัสดีครับน้องแจแปนครับผมแหมวันนี้พี่วีได้มาเจอกันวันนี้มีเรื่องอะไรมาพูดคุยกันครับวันนี้มีเรื่องขนหัวลุกน้องแจแปนขนหัวลุกครับผมก็คือเป็นหนังผีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนังผีนะครับเป็นผีที่มีความแค้นเป็นผีที่มีความรักเป็นผีที่นำมาซึ่งความตายนะครับเป็นหนังที่แจแปนต้องชอบแน่ๆนะครับเรื่องบ้านผีปอบครับผมว้าไม่ใช่ครับพี่วีเก่าไปหน่อยเก่าไปหน่อยเอาอัปเดตหน่อยอัปเดตนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องผีบุปผานะครับจากบุปผาราตรีครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์เขาเรียกว่ามหากาพย์ภาพยนตร์กันเลยทีเดียวทำมาหลายภาคหลายตอนเหลือเกินอีกอย่างนึงเนี่ยตอนนี้โอ้โหคำวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากมายนะฮะแล้วก็คำชมก็แยะผมอยากจะทราบว่าคอนเซปต์ของภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราได้รู้กันแน่นอนนะครับแต่ช่วงที่มาเจาะคิวตอนนี้แล้วนะครับเราไปพบกันกับช่วงหนังชนเตียงสำหรับหนังใหม่ที่เรามาอัปเดตกันในวันนี้นะครับมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันพี่วีครับผม4เรื่องด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยนะครับเรื่องแรกเป็นหนังที่จะแปลน่าชอบนะครับเป็นแนววิทยาศาสตร์โลกอนาคตว้าวครับผมเรื่อง Ecolus นะครับเรื่องถัดมานะครับเป็นหนังที่ชื่อไทยๆนะครับคือเรื่องอ้อมกอดเขมราชครับว้าวครับถัดมานะครับเป็นหนังที่สร้างจากเกมซึ่งแกแปลชอบแน่นอนนะครับเรื่องอะไรเอ่ยเป็นนกอ้วนๆกลมๆขี้โมโหกลมๆขี้โมโห Angry Bird ถูกต้องนะครับบึ้มโอเคนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับคือเรื่อง Mr. Right ครับเอางี้ดีกว่าพี่วีครับผมขอเอาหนังที่ผมเนี่ยถนัดที่สุดเลยถนัดที่สุดนะครับนั่นก็คืออ้อมกอดเขมราชนะครับเป็นเรื่องราวของหนุ่มสาว3คู่ด้วยกันที่เรื่องราวเนี่ยเกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงครับเริ่มมาจากแพรขวัญนะฮะเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยเพราะว่าเป็นหมอที่อุดรธานีนะครับแต่เรื่องเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะฮะเพราะต้องเจอกับแรงกดดันต่างๆนะครับแล้วทำให้เขาเนี่ยได้พบกับพระเอกของเรื่องก็คือก้องนะครับนักธุรกิจหนุ่มร้านกาแฟเรื่องราวความรักของทั้งคู่เนี่ยก็เลยเริ่มขึ้นส่วนอีก2คู่นะครับก็เป็นเรื่องราวของก้าวและปลายที่ต่างคนเนี่ยต่างไม่ชอบที่หน้ากันไม่ชอบที่หน้ากันแต่ลงเอยจะรักกันไหมนั่นน่ะสิต้องไปติดตามนะครับและคู่ที่3นะครับก็คือเป้งกับพินมณีคู่รักต่างชาติโอ้โหความรักทั้ง3คู่นี้นะฮะ3คู่3รสชาติจะลงเอยอย่างไรต้องติดตามนะครับกับเรื่องอ้อมกอดเขมราชภาพยนตร์ที่จะทำให้ทุกคนนะครับยิ้มทั้งน้ำตาครับจริงบ่เว้าเล่นรักตั้งแต่เห็นหน้าหวังวิวาคาหนังเรื่องนี้นะครับเจแปนมันก็เหมือนกับเป็นหนังที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนึ่งจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งก็มีเมืองที่ชื่อว่าเขมราชนะครับเป็นเมืองเก่าแก่กว่า100ปีแล้วดีมากนะครับซึ่งก็มีวัฒนธรรมน่าสนใจมากๆนะครับและตอนนี้ใกล้เข้าช่วง AEC แล้วใช่ครับผมเราได้เรียนรู้เพื่อนบ้านเนี่ยเป็นเรื่องน่าสนใจมากนะครับแล้วก็มาต่อกันอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เจแปนน่าจะชอบอะไรเอ่ยครับคือเรื่อง Ecolusหุ้ยชื่อก็น่าสนใจแล้วครับครับผมผู้กำกับนะครับเป็นผู้กำกับที่เป็นดาวรุ่งนะครับชื่อว่าเดรกโดริมูสรู้จักนะไม่รู้จักแต่คนนี้เขาเก่งนะครับเก่งมากในเรื่องการทำความสัมพันธ์ชายหนุ่มหญิงสาวตัวละครนะครับแต่เชื่อขนมกินได้เลยว่าเรื่องนี้ต้องออกมาดีเพราะว่าคนที่อำนวยการสร้างเป็นขาใหญ่ของวงการมากใครเอ่ยลิตลี่สกอตลิตลี่สกอตก็คือคนที่เป็นคนกำกับเอเลี่ยนโอ้ยชอบมากเดอะมาเชียนในหนังเรื่อง Ecolus นะครับก็จะเล่าเรื่องเหตุการณ์ในโลกอนาคตนะครับซึ่งมนุษย์เนี่ยไร้อารมณ์ความรู้สึกเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่นะครับแล้วไอ้พวกไร้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันทำให้โลกสงบสุขสังเกตไหมนะครับแต่ว่าปรากฏว่าเมื่อวันนึงผ่านไปเกิดมีเชื้อโรคไอ้มนุษย์ที่ไร้ความรู้สึกมันก็ดันมีอารมณ์ความรู้สึกแล้วพระเอกของเราเนี่ยนะครับดันเป็นคนที่เกิดติดเชื้อโรค
แล้วก็เกือบมีอารมณ์ความรู้สึกขึ้นมาแล้วทำไงอ่ะก็ซวยนะครับงานเข้าแล้วนะครับซึ่งก็ทำให้ทุกคนจับจ้องมองพระเอกด้วยสายตาไม่ไว้วางใจครับไอ้หมอที่จะสร้างอะไรหรือเปล่านะครับแต่เขาโชคดีที่มีคนคนนึงเห็นใจเขาใครเอ่ยนะครับซึ่งเป็นนางเอกนะครับพระเอกของเรื่องนี้นะครับเป็นดาวรุ่งนะครับก็คือนิโคลัสโฮลต์นะครับส่วนนางเอกนี่จะแปลรู้จักดีนะครับจากแวมไพร์ทไวไลท์ชื่ออะไรนะนิโคลคิดแมนไม่ใช่ใช่นะครับคือคริสเฮนสจูวัตนะครับสวยซีดๆเนาะนะครับผมซึ่งก็2คนนี้ก็ต้องช่วยกันหาทางออกนะครับเอาชีวิตให้รอดในภาวะที่วิกฤตครับผมและนี่นะฮะก็เป็นหนังที่เรามาอัปเดตกันในวันนี้นะครับผมต่อจากนี้นะฮะมี5อันดับหนังทำเงินมาดูกันซิว่าหนังเรื่องไหนนะครับที่ฮอตฮิตติดชาร์ตบ้างครับไปดูกันเลยไปลุ้นกันครับอันดับที่5 The Idol คว้าไมค์สู่ฝันภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงของโมฮัมเหม็ดอัฟฟานหนุ่มชาวปาเลสไตน์ผู้ลี้ภัยสงครามจากฉนวนกาซาประสานความฝันเป็นนักร้องจนชนะใจคนทั่วโลกเมื่อเขาสามารถคว้าแชมป์จากการประกวดเฟ้นหาศิลปินอาหรับไอดอลในปี2013ผลงานการกำกับภาพยนตร์โดยฮานีอาบูอัสซาดมีรายได้รวมในประเทศไทย 0.08 ล้านบาทอันดับที่4โคโลเนียหนีตายภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงนำแสดงโดยเอมม่าวัสสันที่ประกบกับนักแสดงหนุ่มอย่างเดเนียลบลูโดยเนื้อหากล่าวถึงคู่รักชาวเยอรมันที่มีส่วนเข้าไปพัวพันในช่วงรัฐประหารของประเทศชิลีซึ่งทำให้แฟนหนุ่มของเธอต้องถูกจับไปอยู่ในค่ายกักกันเลน่าหรือเอมม่าวัสสันจึงต้องพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อเข้าไปช่วยแฟนหนุ่มของเธอออกมาจากสถานกักกันนั้นก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปตอนนี้ทำรายได้รวม 1.57 ล้านบาทอันดับที่3ดวงพี่แจ๊ส 4G ยังคงความแรงต่อเนื่องติดโผอันดับที่3ของหนังทำเงินในประเทศไทยหากย้อนไปก่อนภาพยนตร์เข้าฉายในวันแรกมีประชาชนทั้งผู้ใหญ่วัยรุ่นเด็กต่างแห่กันเข้าไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้กันอย่างล้นหลามเรียกได้ว่ายึดโรงครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศกันเลยทีเดียวซึ่งก็กวาดรายได้ประจำสัปดาห์นี้ 3.77 ล้านบาทรายได้รวมตอนนี้สูงถึง 161.37 ล้านบาทอันดับที่2 The Jungle Bookยังคงเป็นภาพยนตร์ที่ติดอันดับหนังทำเงินทำรายได้อย่างต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกาที่ในตอนนี้ยังไม่มีภาพยนตร์เรื่องไหนขึ้นมาแทนที่ได้โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาเมาคลีสามารถทำรายได้กว่า 42.4 ล้านเหรียญและขึ้นแท่นเป็นอันดับที่4ของภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในปี2016และติดอันดับที่2ของภาพยนตร์ทำเงินในประเทศไทยกวาดรายได้ประจำสัปดาห์กว่า 5.78 ล้านบาทรายได้รวมทั้งหมด123.73 ล้านบาทอันดับที่1กัปตันอเมริกาซีวิวอร์ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จาก Marvel Studio จากที่หลายๆคนไปดูมาแล้วก็ได้ประทับใจในหลายๆจุดของภาพยนตร์เรื่องนี้และได้ทำรายได้กว่า 200.2 ล้านเหรียญสหรัฐตั้งแต่ช่วงเปิดตัวในหลายๆประเทศที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่จะมาจากประเทศเกาหลีใต้ที่ทำเงินได้ถึง 29.9 ล้านเหรียญสหรัฐส่วนในออสเตรเลียและสหราชอาณาจักรทำเงินได้ถึง 10.9 และ 20.5 ล้านเหรียญสหรัฐส่วนรายได้ในประเทศไทยตอนนี้กวาดรายได้ไปแล้วถึง 131.34 ล้านบาทและในช่วงหน้านะครับแจแปนเราจะได้มาดูกันว่าบุปผาราตรีนะครับที่แจแปนรอคอยอยู่ครับมันจะมีคอนเซ็ปต์ยังไงนะครับช่วงหน้ามาพบกันครับ